ไปดูความคืบหน้าของเรื่องนี้กันบ้างกรณีของอดีตพระพุทธอิสระนะครับวันนี้ศาลก็นัดฟังคำพิพากษาจากกรณีที่ตอนนั้นเนี่ยที่มีการชุมนุมเวทีกปปสที่แจ้งวัฒนะแล้วมีการทำร้ายร่างกายนายตำรวจสันติบาล2นายนะครับก็โดนข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรไปในตอนนั้นล่าสุดเนี่ยทางศาลมีการอ่านคำพิพากษาแล้วนะครับสั่งจำคุก1ปี6เดือนอดีตพระพุทธอิสระหรือว่านายสุวิทย์ทองประเสริฐแต่ให้รอลงอาญานะครับซึ่งศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยกระทำความผิดจริงตามฟ้องจึงพิพากษาจำคุก3ปีแต่ทางจำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษกึ่งหนึ่งคงเหลือจำคุก1ปี6เดือนแต่ว่าเนื่องจากทางจำเลยไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนนะครับประกอบกับได้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับตำรวจทั้ง2คนแล้วก็ไม่ได้ติดใจเอาความจึงให้โอกาสจำเลยกลับตัวเป็นคนดีโทษจำคุกจึงให้รอลงอาญามีกำหนด1ปีนะครับหลังจากฟังคำพิพากษาอดีตพระพุทธอิสระก็บอกว่าขอบคุณศาลที่เมตตาจากนี้ไปจะกลับเข้าสู่ร่มกาสาวพัสอีกครั้งหนึ่งโดยจะบวชที่วัดเดิมที่เคยเป็นเจ้าอาวาสอยู่ก็คือวัดอ้อน้อยที่นครปฐมนะครับส่วนจะออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกหรือไม่นั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองไม่เกี่ยวข้องกับตนเองสำหรับคดีนี้อดีตพระพุทธอิสระนะครับถูกอัยการยื่นฟ้องในความผิดฐานอ้างยี่ซ่องโจรนวงเหนียวกักขังกรณีที่ไปสั่งรุมทำร้ายร่างกาย2นายตำรวจสันติบาลระหว่างการชุมนุมของกลุ่มกปปสที่ถนนแจ้งวัฒนะจนตำรวจได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงปี56ถึงปี57ต่อเนื่องกันนั่นเองครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง